นะครับสำหรับ JCR เนี่ย assumption บอกว่าพอสารเราเข้ามาปุ๊บมีใบกวนสารให้สภาวะข้างในเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคงที่ก็คือคุณมองที่ตำแหน่งนี้ความเข้มข้นก็จะต้องเท่ากับตำแหน่งนี้ความหมายของความเข้มข้นเนี่ยคือความเข้มข้นของสารทุกตัวนะคะสมมุติปฏิกิริยาเกิดแบบนี้ A ไปเป็น B สภาวะที่เราศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ใช่สภาวะที่ A เปลี่ยนไปเป็น B จนหมด A อาจจะมีสมมติว่า A มี conversion 90% ฉะนั้นเวลาที่คุณดูในนี้เนี่ยมองตำแหน่งไหนก็ตาม A คุณจะต้องเหลือแค่ 0.1% เหลือแค่ 10% ของ A ที่คุณฟีดเข้ามาคือมองที่ตำแหน่งไหนเหมือนกันหมดอุณหภูมิเหมือนกันมองที่ตำแหน่งไหนเหมือนกันหมดนะคะสาร B ที่เกิดขึ้นความเข้มข้นของ B ในนี้ไม่ว่าจะมองที่ตำแหน่งไหนก็ตามของเครื่องปฏิกรณ์คุณจะพบว่าได้ค่าเท่ากันหมดและค่าตรงนี้เนี่ยเท่ากับค่าที่ออกจากเครื่องปฏิกรณ์ด้วยนั่นคือ assumption ของ CSCR ส่วน plug flow บอกว่าความเข้มข้นของสารจะเปลี่ยนแปลงไปตามความยาวของเครื่องปฏิกรณ์ฉะนั้นแต่ว่าในแนวรัศมีค่าจะเท่ากันเสมอถูกไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้โอเคความเข้มข้นไม่เท่ากันแต่ถ้ามองตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ความเข้มข้นเท่ากันเช่นเดียวกันตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ความเข้มข้นเขาก็จะเท่ากันแต่สองตำแหน่งนี้ต่างกันนั่นคือ assumption ของ plug flow ตัวนั้นจะเรียกว่าเป็น ideal caseคือเป็นแบบอุดมคตินะคะแต่ในความเป็นจริงให้ดูกรณีที่เป็นเครื่องปฏิกรณ์ที่มีแก๊สนะคะกับของเหลวนะคะ A กับ B เนี่ยทำปฏิกิริยาA กับ B ทําปฏิกิริยากันได้4นะคะโดยที่ B เป็นของเหลว A เป็นแก๊สสิ่งที่เขาทําก็คือเขาพ่นแก๊ส A ให้อยู่ในลักษณะเป็นฟองนะคะเป็นบับเบิ้ลนะคะฉะนั้นแก๊สมันก็จะลอยขึ้นด้านบนถูกมั้ยคะ A เนี่ยก็จะลอยขึ้นด้านบนไปส่วน B เป็นของเหลวเขาฟีดไว้ด้านบนนะคะพอฟีดเข้าไปปุ๊บพอมันเข้าไปในถังมันจะเป็นไงคะมันก็ตกลงมาปฏิกิริยาเกิดเมื่อไหร่เมื่อ A กับ B ต้องสัมผัสกันนะคะ B มันก็จะไปเกาะที่ผิวของ A A นี่เป็นบับเบิ้ลอยู่นะคะทำปฏิกิริยากันเกิดเป็น C โดยที่สาร C ก็เป็นของเหลวด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอัตราเร็วปฏิกิริยาของเรามันจะขึ้นอยู่กับพื้นผิวสัมผัสของสาร A ถูกไหมคะคือมันไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวนะอันแรกเลยเนี่ยอัตราเร็วปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับพื้นผิวสัมผัสคราวนี้เวลาที่คุณพ่นฟองขึ้นมาถามว่าฟองของคุณขนาดเท่ากันทุกเม็ดเลยหรือเปล่าไม่เท่ากันฉะนั้นคุณจะไปแอสซูมว่าณตำแหน่งนี้อัตราเร็วปฏิกิริยาเท่ากับตำแหน่งนี้หรือถ้าอันนี้คุณมองลักษณะเป็นเหมือนพลักโฟลว์หรือแพ็คเบสนั่นหมายความว่าคุณแอสซูมเลยว่าในแนวรัศมีคุณต้องได้ความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากันแต่ในเมื่อบับเบิ้ลที่มันขึ้นไปมันไม่เท่ากันขนาดมันไม่เท่ากันอัตราการเกิดปฏิกิริยามันก็ไม่เท่ากันแล้วถูกไหมคะปริมาณบับเบิ้ลที่ขึ้นไปตลอดคอลัมน์ถามว่ามันสม่ำเสมอเท่ากันไหมคุณมองตำแหน่งนี้มีร้อยตำแหน่งนี้จะมีร้อยเท่ากันไหมก็ไม่นั่นมันเลยทำให้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามไอเดียลเคสแล้วมันไม่ใช่ไอเดียลรีแอคเตอร์แล้วนะคะอันนี้คือโอกาสที่จะเกิดได้ที่คือทุกครั้งที่เราทำที่เวลาเราออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะแอสซูมมันตลอดเลยให้มันเป็นไปแบบเนี้ยเป็นไปตามแอสซัมชันแต่จะบอกว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้เกิดตามแอสซัมชันแบบนี้นะคะคราวนี้พอมาในบทนี้ก็คือเราเนี่ยจะศึกษาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องปฏิกรณ์ตัวนี้ทำงานเป็นแบบไอเดียลเคสหรือเปล่าเป็นแบบอุดมคติหรือเปล่ามันมีวิธีการพิสูจน์นะคะ
ยกตัวอย่างอันนี้เป็นลักษณะของแพ็กเดตนะคะลองดูแบบ JCR JCR ก็มีโอกาสที่จะเกิดลักษณะที่ไม่อุดมคตินะคะยกตัวอย่างเช่นนี่คือถังกวนถ้าคุณเห็นลักษณะถังกวนใบนี้เนี่ยมันออกแนวสูงถูกไหมคะแล้วคุณดูทางเข้ากับทางออกของสารเป็นยังไงคะทางเข้ากับทางออกเป็นไงใกล้กันฉะนั้นคุณบอกว่า assumption ของเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวนก็คือพอใส่สารเข้ามาปุ๊บคนลงไปปุ๊บสารผสมเป็นเนื้อเดียวกันคุณมองทุกตำแหน่งคุณเห็นว่ามันควรจะต้องเหมือนกันแต่กรณีนี้เนี่ยเนื่องจากทางเข้าทางออกมันใกล้กันคุณอาจจะเจอกรณีที่ว่าสารเข้ามาบางตัวยังไม่ทันได้ลงไปผสมกับคนอื่นเลยมันออกไปแล้วฉะนั้นเวลาที่สารกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในเครื่องปฏิกรณ์จะสั้นกว่าปกติถูกไหมคะเพราะแทนที่มันจะต้องลงไปผสมเปล่ามันดันออกไปเลยฉะนั้นองค์ประกอบตัวนี้ต้องต่างจากองค์ประกอบคนอื่นนะคะตำแหน่งที่สองถ้าใบกวนคุณมันไม่ได้อยู่ตรงกลางคุณจะพบว่าพอกวนไปปุ๊บคุณจะเจอเดดโซนเดดโซนก็คือตำแหน่งที่มันอยู่นิ่งๆมันไม่มีโอกาสได้ไปผสมกับคนอื่นแล้วตำแหน่งนี้เนี่ยถามว่ามันจะต้องออกไปจากเครื่องปฏิกรณ์มันต้องใช้ระยะทางระยะเวลานานกว่าเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับคนอื่นเลยมันแทบจะไม่มีโอกาสได้ออกไปจากเครื่องปฏิกรณ์ฉะนั้นตัวนี้คืออยู่ในเครื่องปฏิกรณ์นานมากแค่องค์ประกอบของมันตรงตำแหน่งเดดโซนกับตรงตำแหน่งอื่นมันก็แตกต่างอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็คือจะไม่อุดมคติทันทีนะคะตัวอย่างแรกที่อาจารย์แสดงให้คุณดูเนี่ยมันเป็นแค่ของเหลวกับแก๊สลงมาสัมผัสกันโดยที่ไม่มีแพ็กของตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมคะตัวนั้นโอกาสที่คุณจะได้อัตราเร็วปฏิกิริยาก็ยังไม่เท่ากันเนื่องจากขึ้นอยู่กับขนาดของบับเบิ้ลแล้วก็ปริมาณของบับเบิ้ลด้วยอ่ะคราวนี้เราลองดูอีกตัวอย่างนึงตัวนี้เป็นแพ็กเบสจริงๆก็คือมีการแพ็กตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปคืออันนี้จะพยายามจะยกตัวอย่างให้ดูว่าเครื่องปฏิกรณ์มันไม่ได้เป็นเชิงอุดมคติเสมอไปนะคะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรู้ว่าเครื่องปฏิกรณ์ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยเป็นอุดมคติหรือไม่เป็นอุดมคติมันมีวิธีการทดสอบอย่างไรนะคะกรณีที่3เป็นแพ็กเบสจริงๆแพ็กเบสตัวนี้เนี่ยก็คือมีการแพ็กตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปข้างในด้วยนะคะปรากฏว่าอย่างที่บอกตัวเร่งปฏิกิริยามันเป็นผงนะคะถ้าไม่เป็นผงเขาก็อาจจะทำเป็นเพลเลตเพลเลตเป็นยังไงเหมือนเม็ดยาของคุณอ่ะอัดเป็นคล้ายๆเป็นเม็ดยาเป็นแต่เป็นคล้ายๆเป็นรูปทรงกระบอกอะค่ะแล้วตัดให้มันสั้นๆก็ขึ้นอยู่กับว่าไดมิเตอร์มันจะเท่าไหร่คราวนี้พอเวลาคุณเอาไปแพ็คลงไปในคอลัมน์คุณเคยเล่นไหมเอาหินก้อนใหญ่ๆไปใส่ในภาชนะรูปทรงกระบอกกับเอาทรายไปแพ็คใส่ในภาชนะรูปทรงกระบอกคุณจะพบว่ามันจะมีช่องว่างที่ไม่เท่ากันนะลักษณะการแพ็คตัวเร่งปฏิกิริยาก็เป็นอย่างนั้นแหละคือจะบอกว่าตัวเร่งปฏิกิริยามันไม่ได้เป็นเหมือนรูปนี้ไม่ได้เป็นเม็ดกลมเนียนใสปิ๊งปิ๊งนะคะไม่ได้เป็นสเฟียริคอลแบบอะไรจะขนาดนั้นเท่ากันทุกเม็ดไม่ใช่นะคะลักษณะคุณก็มองคล้ายๆลักษณะหินละกันคุณเคยเห็นหินอันไหนที่มันมีหน้าตาเหมือนกันขนาดเท่ากันเป๊ะไหมไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะจะบอกว่าเวลาที่เราแพ็คเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดลักษณะช่องว่างมีช่องว่างบางตัวเนี่ยที่มันเป็นช่องว่างที่ใหญ่หรือช่องว่างบางตัวที่เป็นลักษณะล็อกเลยนะคะเช่นพอเวลาที่คุณผ่านแก๊สเข้าไปคุณจะพบว่าถ้ามันไปเจอส่วนที่เป็นช่องว่างมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถูกไหมแล้วมันก็ออกไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าโมเลกุลของคุณเนี่ยโมเลกุลแก๊สของคุณเนี่ยมันผ่านเข้าไปที่ตำแหน่งไหนของตัวเร่งปฏิกิริยาไปที่ตำแหน่งช่องว่างไหนถ้าช่องว่างตัวนั้นถูกแพ็คไว้อย่างหลวมๆมันก็สามารถออกไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าช่องไหนที่มันแพ็คแบบแน่นๆมันก็เคลื่อนที่ออกไปอย่างช้าๆฉะนั้นจากตรงนี้ทำให้เราทราบว่าแก๊สที่ออกมาจากแพ็กเบสตัวนี้จากแพ็กของตัวเร่งปฏิกิริยาตัวนี้มันไม่เท่ากันหรอกความเข้มข้นมันไม่เท่ากันหรอกคนไหนที่ได้สัมผัสตัวเร่งปฏิกิริยานานๆโอกาสที่มันจะเกิดปฏิกิริยาก็มากก็คือหมายถึงว่า term residence time ของมันมากหรือ
เทอมเวลาที่มันใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นานมันก็จะได้คอนเวอร์ชันที่สูงขณะเดียวกันมันก็จะมีตัวที่อาจจะไปถูกบล็อกอยู่ข้างในที่อยู่ในเครื่องปฏิกรณ์นานๆอันยิ่งนานเท่าไหร่คอนเวอร์ชันก็ยิ่งสูงเท่านั้นกับอีกตัวนึงที่ดันไปผ่านตรงช่องว่างที่มันไหลสบายๆพวกนี้มันก็จะอยู่แป๊บเดียวก็รีบออกมามันก็ทำให้องค์ประกอบภายในของมันไม่สม่ำเสมอไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่เราทำเป็น assumption ไว้นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยมันบอกว่า assumption ในทางรัศมีแล้วเนี่ยความเข้มข้นของสารหรืออุณหภูมิอะไรต่างๆในเชิงรัศมีแล้วเนี่ยมันจะต้องเท่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแก๊สคุณมาอยู่ตำแหน่งนี้ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาเลยอะมันก็วิ่งออกไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยตรงอื่นเนี่ยที่มันยังแน่นอยู่อะมันออกไปไม่ได้อะมันยังไม่ออกไม่ได้มันก็อยู่นานฉะนั้นองค์ประกอบมันจะแตกต่างกันทันทีนะคะมันก็เลยทำให้ assumption ที่เรียกว่าเป็นไอเดียลเป็นอุดมคติของเรามันใช้ไม่ได้นะคะแล้วเราจะใช้อะไรเป็นตัวบอกว่าเครื่องปฏิกรณ์เราเนี่ยเป็นอุดมคติหรือไม่อุดมคตินะคะถ้าเรามองจาก assumption ที่เราพูดถึงอย่าง CSTR คุณบอกว่าอยู่ข้างในหน้าตาเหมือนกันหมดเลยออกไปก็ต้องออกไปแล้วก็ยังหน้าตาเหมือนกันนั่นหมายความว่าโมเลกุลทุกโมเลกุลที่อยู่ในเครื่องปฏิกรณ์ต้องใช้เวลาเท่ากันหมดถูกไหมคะต้องใช้เวลาในเครื่องปฏิกรณ์เท่ากันหมดอ่ะพอมันเป็นอย่างนี้คุณก็ต้องไปดูว่าอย่างนั้นสิ่งที่เราจะทำก็ลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าคุณฉีดสารเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ดูว่ามันออกมาพร้อมกันหมดไหมถ้าออกมาพร้อมกันหมดก็แสดงว่ามันเป็นเครื่องปฏิกรณ์แบบอุดมคติแต่ถ้ามันออกมาไม่หมดแสดงว่ามันจะต้องมีการกระจายตัวของเวลานะคะฉะนั้นเทอมที่เราใช้ในการพิจารณาเราจะเรียกมันว่าเทอมการกระจายเวลา residence นะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า residence time distribution ภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อคือ RTD คุณจะได้เจอบ่อยๆนะศัพท์คำว่า RTD เนี่ยความหมายก็คือดูว่าการกระจายเวลาของอนุภาคของเราที่เราฉีดเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์เป็นยังไงนะคะคือถ้าเป็นแบบว่าไม่มีการกระจายเลยก็คือไปที่เวลาเดียวกันแสดงว่าตัวนั้นก็เป็นอุดมคติแต่ถ้ามีการกระจายมากๆก็คือมีบางตัวใช้เวลาน้อยๆแล้วก็มีบางตัวใช้เวลามากๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเครื่องปฏิกรณ์เราอาจจะต้องมีถ้าพูดถึง CSTR ก็อาจจะต้องมีเทอมที่เรียกว่า bypass เมื่อกี้นี้ที่วิ่งออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมใช้เวลาน้อยๆกับตัวที่ใช้เวลามากๆก็คือมี dead zone นะคะเป็นต้นอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่อุดมคติ